ที่กว้างใหญ่มีขุนเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแน่อุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนานก็จะรู้สำคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์วันนี้เราก็จะมาเยี่ยมชมครับที่ทำการชาวนาของคุณพ่อผมเองครับคุณพ่อวัชระท่านแก้วครับนักพัฒนาที่เด่นใจของคนรู้จักเพียงพอก็พื้นที่สวนผมก็มีตามนี้แหละครับโครงการพัฒนาที่ดินของอำเภอขวาวศรีนครินทร์ครับลมพัดเย็นสบายดีครับน้ำเย็นๆไหมครับสักหน่อยน้ำก็จะหมดแล้วครับรอเติมครับค่อยซื้อมาเติมใหม่ก็มีปลูกหลายอย่างเลยครับอะไรที่ว่าไม่ต้องซื้อคือทำเองได้ปลูกเองได้ก็จะปลูกครับผักสวนครัวมีทุกอย่างมะเขือมะนาวมะละกอผักผลไม้มีทุกอย่างครับใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงครับกินเยอะๆครับไม่ต้องกลัวอดนี่ก็รองบจะทำสร้างใหม่ครับแล้วก็ให้หมดหน้าฝนก่อนครับให้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเสร็จก็ว่าจะทำเป็นที่พักอย่างดีเลยเผื่อต้อนรับพี่น้องที่เข้ามาชมหรือท่านที่ต้องการเข้ามาชมครับมาเยี่ยมชมได้ครับปลาเราก็มีครับก็เลี้ยงปลานิลครับตอนนี้เยอะอยู่ก็ใหญ่ใกล้ได้จับแล้วมีทุกอย่างครับสวนพ่อผมภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนนี้เราก็จะเดินดูนะครับอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปมะนาวก็มีครับลูกโตๆลูกใหญ่ๆครับกินได้ขายบ้างอะไรบ้างครับเป็นทุนสำรองเยอะแยะครับพอเพียงแค่นี้ก็สุขใจแล้วครับมีปลาก็มาออกันเต็มนะครับรออาหารครับเดี๋ยวกินเย็นก่อนค่อยหวานอาหารให้ครับ
อนนี้ก็มารออาหารกันเพียบเลยใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลเดินดูกันต่อครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับกระพงกระเพรามะละกอมอนเบอร์รี่ครับรู้จักลูกมอลเบอร์รี่ไหมครับมอลเบอร์รี่นี่ครับลูกใหญ่ๆครับอร่อยหวานๆกินสุกมากก็หวานกินพอดีพอดีก็เปรี้ยวหวานตามรสชาติครับอร่อยดีครับเต็มปากเต็มคำครับลูกใหญ่มอลเบอร์รี่นี่ก็จะเป็นผลบวบบวบก็มีครับปลูกวงปลูกบวบมอเบอรี่ที่ยังไม่สุกก็เยอะแยะครับผลเยอะแยะเลยกินตามต้นมันก็กล้วยครับผลใหญ่ๆลูกใหญ่ลูกโตครับมีประโยชน์กล้วยทานแล้วมีประโยชน์ดีครับมอเบอร์รี่อร่อยครับนี่ก็จะเป็นผักปังครับภาษาลาวเขาว่ากันครับชื่อผักปังแต่ภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรครับแต่เขาว่ากินแล้วมันหวานหวานครับกินกับน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างนี้เข้ากันดีครับคนแก่คนเฒ่าชอบกินครับผักนี้กินง่ายมีประโยชน์ครับผักปังเขาเรียกว่าผักปังนี่ก็มะละกอครับเต็มต้นเลยครับกินแทบไม่หวานไม่ไหวเลมอนก็มีครับมะนาวเลมอนมะละกอครับเต็มต้นเลยครับมะนาวกะเพราก็มีครับขิงข่าตะไคร้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดครับที่สวนเราก็มีเองครับสบายใจครับไม่ต้องควักเงินให้เสียตังค์ลงทุนด้วยแรงทำด้วยใจแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับตามรอยพ่อหลวงครับบรรยากาศลมพัดเย็นดีมากเลยครับขนุนครับนี่ก็ลูกก็มาเรื่อยๆครับแบ่งญาติพี่น้องแบ่งลุงป้าน้าอากันไปบ้างนี่ก็ขนุนครับลูกใหญ่ลูกโตครับใครมาก็แบ่งปันเขาญาติพี่น้องขอให้ผมใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีโอ้บรรยากาศครับแสงจ้าเสลือเกินบรรยากาศดีครับลมพัดยังดีแบบกำลังดีครับไม่ร้อนมากนี่ก็ผักบุ้งครับปลูกขายด้วยกินเองอะไรบ้างครับเพิ่มรายได้ในครอบครัวนี่ก็นาผมเองครับยาวไปถึงนู่นแล้วครับต้นไม้2ต้นใหญ่ๆถ้าก็เกือบสุกดีแล้วครับรู้สึกขนุนต้นนี้ยังไม่ออกผลเลยเดี๋ยวก็ใกล้จะออกผลแล้วครับ
น้ำพงมะพร้าวก็เริ่มใหญ่แล้วต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังก็มีชะอมครับมีทุกอย่างครับไม่ต้องห่วงต้องมาน้ำพาเพียงเข้าไปน้องคงมะเขือครับปลูกไว้คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีมะเขือล้วนๆครับอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจเศรษฐกิจพอเพียงครับคำนี้จำไว้ขึ้นใจก็พอครับอันนี้ก็มะกอกน้ำก็ใกล้จะได้กินผลแล้วครับรออีกปีหน้าแล้วมั้งครับมะกอกน้ำตะไคร้ครับก็มีต้มยำทำแกงต้มปลาต้มไก่ต้มปลาหมึกโอ้ทำได้หลายอย่างครับลาบก้อยได้ทุกอย่างครับอากาศดีครับสวนผมครับคุณพ่อมีคุณพ่อเป็นนักพัฒนาดีเด่นก็สุดยอดแล้วครับชื่นใจครับภูมิใจแล้วครับที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อนี่ครับมะละกอครับลูกสำหัวเลยครับใหญ่มากไม่เชื่อก็ดูครับบะเริ่มเลยครับใหญ่บะเริ่มเลยมันจะใหญ่มากเด่นมากจริงๆโอ้ดูครับมือผมครับนี่ผมเป็นคนรูปร่างคนสูงก็180นะครับเทียบกับตัวลูกมะละกอแล้วก็โอ้โหใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบครับที่ทำการชาวนาครับใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงสวัสดีครับ